ข่าวแรกวันนี้ไปดูของขวัญดีๆที่ทางช่อง3เตรียมไว้ให้แฟนๆอีกครั้งสำหรับเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้โดยได้เชิญซุปตาจากแผ่นดินใหญ่ท่านเต่าปุ้นจินมาถ่ายปฏิทินปีใหม่จีน2559ชุดพิเศษแบบตัวเป็นๆภายใต้คอนเซ็ปต์คุณธรรมครองโลกงานนี้ต้องจับตาจั่นเจ้าและตัวละครซุปตาคนอื่นๆให้ดีเลยนะคะเพราะว่างานนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะ7หนุ่มซุปตาช่อง3พระเอกมากปรินทร์พี่ออฟพงษ์พัฒน์พี่อู๋ธนากรเดี่ยวสุริยนต์โอมอัจฉาอันวิทยาเป๊กเปรมมนัสรวมตัวกันแปลงโฉมเซอร์ไพรส์แฟนๆช่อง3เพื่อส่งความสุขช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ด้วยปฏิทินจีนปี2559ชุดเป่าบุญจินโดยมาในบทบาทตัวละครในซีรีส์อมตะเรื่องเป่าบุญจินพี่ออฟเป็นท่านเป่าพี่อู๋เป็นกงสุนเชอร์มากเป็นองครักษ์จั่นเจาพี่อั๋นเป็นหวังเฉาโอมเป็นหม่าฮั่นเดี่ยวเป็นจางหลงเป๊กเป็นเจ้าหูงานนี้ได้อเม้งปอปลาผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและศิลปะการแสดงของจีนมาดูแลด้านคอสตูมโดยเฉพาะแถมได้ช่างภาพคนดังผู้ริดวินบัดดี้มาแชะภาพกันบนชั้นดาดฟ้าพระเอกหมากชักดาบหล่อสถานแดดเดี่ยวเป๊กหน้าเนียนเข้าชุดมากๆนารามพี่อู๋กับท่านเปาพี่ออฟก็สมจริงสุดๆแฟนๆติดตามข่าวการแจกปฏิทินได้ทางช่อง3ออริจินอลช่อง13 Family ช่อง28ช่อง33วิทยุครอบครัวข่าว FM 106F3 Magazine และ www.f3fanclub.com ค่ะสนุกสนานเฮฮาหนาวอย่างอยู่อลาสก้าหนาหยีด้วยครับก็น่าจะเป็นภาพที่สวยงามนะครับเพราะว่าเราได้ช่างภาพฝีมือดีมาแล้วก็ด้วยการแต่งตัวแล้วก็ด้วยที่เราลงทุนมาถ่ายถึงดาดฟ้านะครับมันต้องสวยครับสนุกสนานดีครับเพราะว่าเราทำอะไรแปลกๆเนาะใช่ครับอันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ใส่ชุดเหมือนกันเป็นจีนอะไรประมาณนี้ใช่ครับแล้วก็ยินดีด้วยเพราะเราต้อนรับตุ๊จีนกันด้วยครับคนที่ได้รับปฏิทินตุ๊จีนปีนี้ผมว่าน่าจะชื่นชอบเพราะว่าด้วยเนื้อเรื่องที่เราคอนเซปที่เรามาถ่ายด้วยแล้วก็โลเคชั่นที่เราถ่ายด้วยดีใจมากๆภูมิใจมากๆแล้วก็จะไม่ทำให้ผิดหวังเตรียมตัวต้อนรับปฏิทินจีนสุดเลอค่าปี2559ชุดเต่าปุ้นจีนเพื่อไปดูฤกษ์งามยามดีและเสริมบารมีของท่านและครอบครัวได้เร็วๆนี้นะคะส่วนตอนนี้ไปให้กำลังใจสาวหมวยที่สวยที่สุดในประเทศไทยน้องมิ้นท์ลภัทธิดาไปประกวด Miss Chinese International Pageant ที่ฮ่องกงสู้ๆนะคะสาวมิ้นท์พกความพร้อมมาเต็มกระเป๋าสำหรับอาหมวยมิ้นท์ลภัทธิดาตัวแทนสาวไทยเชื้อสายจีนเวที Miss Thailand World 2015ของเราที่กำลังจะเดินทางไปขึ้นเวทีประกวด Miss Chinese International Pageant 2016ไกลถึงเกาะฮ่องกงงานนี้คุณแม่และทีมงานช่อง3ก็หอบหิ้วกำลังใจไปให้อาหมวยถึงสนามบินกันเลยทีเดียวทำเอาสาวมิ้นท์ยิ้มแก้มปรีในวันที่23มกราคมนี้แฟนๆช่อง3ทุกคนมาร่วมส่งแรงเชียร์ให้สาวมิ้นท์คว้ามงกุฎกลับมาฝากพวกเราด้วยนะคะค่ะมิ้นก็เป็นตัวแทน Miss Chinese International Pageant 2016นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจในการประกวดครั้งนี้นะคะมิ้นก็จะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะไปเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะที่ดีแล้วก็ไปเผยแพร่วัฒนธรรมให้กับเพื่อนๆด้วยค่ะค่ะมิ้นก็ตื่นเต้นมากนะคะวันนี้ก็ตื่นมาแต่งหน้าตั้งแต่ตีสองครึ่งค่ะก็เต็มที่ค่ะแต่งเองด้วยแล้วก็ตั้งใจค่ะความสามารถพิเศษไปเนี่ยก็คือจะมีโชว์ชุดลำแล้วก็ยังมีชุดประจำชาติค่ะเอาไปโชว์เขาว่าลายผ้าไทยของเราเป็นยังไงเป็นลายมัดหมี่ค่ะที่เราจะเอาไปนำเสนอพาน้องชายต่างสายเลือดมาฝากเนื้อฝากตัวถึงห้องข่าวสีสันบันเทิงค่ะสำหรับพระเอกรุ่นพี่อเล็กธีรเดชที่วันนี้ขอแตะมือหนุ่มเกี๊ยกมาโกยคะแนนเลิฟจากสาวๆที่ตอนนี้ติดอายางจากละครเรื่องดอกไม้ใต้เมฆกันงอมแงมงานนี้รุ่นพี่ปล่อยให้เกี๊ยกได้โชว์เก๋าฝากผลงานปี59ที่มีคิวยาวเป็นหางว่าวในขณะที่ตัวอเล็กเองก็มีวัยแสบสาแหลกขาดที่พร้อมจะออนแอร์เร็วๆนี้ตามต่อมาด้วยหนุ่มสาวไฟแรงบ้าน AF จาก True Vision ที่มาเยี่ยมกันอย่างใกล้ชิดงานนี้นอกจากจะโชว์สปิริตทั้งร้องทั้งเต้นให้พี่ๆสีสันบันเทิงดูแล้วน้องเนส AF9 ก็ขอฝากผลงานละครกับทางไทยทีวี4ช่อง3เรื่องสงครามเพลงจากค่ายอลองจูเนียร์อีกด้วยค่ะเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ครับตอนนี้ละครกำลังออนแอร์อยู่ดอกไม้ใต้เมฆอาหยางอเล็กไม่เกี่ยวพี่อเล็กสอนอะไรทางการแสดงบ้างน้องเกียวครับก็ให้ตั้งใจอ่านบทครับแล้วก็ทำกันบ้านดีๆครับมีครับมีคนทักบ่อยครับว่าขอซาลาเปาไปกินหน่อยครับก็อยากให้ทุกคนติดตามต่อนะครับเพราะว่ามีในเรื่องเซอร์ไพรส์อีกมากมายครับแล้วก็
ในเรื่องกำลังเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็มีดราม่าหนักมากๆครับมีซิงเกิลค่ะไม่รักก็จบไม่คบก็จากนะคะแล้วก็ละครเรื่องสงครามเพลงค่ะก็จะออนแอร์ทางช่อง3นะคะประมาณมีนาค่ะฝากติดตามด้วยค่ะแล้วบทเป็นหญิงแซ่บนะคะคือพากันฮาค่ะแต่ก็ไม่ใช่ร้ายแบบน่ากลัวก็จะมีความน่ารักอยู่ในนั้นด้วยค่ะได้เวลาปลดปล่อยกันให้เต็มที่เมื่อกองคงกระพันนารีละครที่มีการถ่ายทำหินโหดที่สุดของต้นศักราชนี้เขาปิดกล้องลงแล้วค่ะงานนี้เรียกว่าสมาชิกกองและนักแสดงทุกคนแทบจะร้องฮูเร่กันยกใหญ่เลี้ยงปิดกล้องทั้งทีกันเลยจัดเต็มคนกันมาสนุกสนานสุดฤทธิ์ไม่ว่าจะเป็น2พี่น้องมิกชัยหิรัญญทิติไต้ฝุ่นกนกฉัตรจีจ้ายานินผู้กำกับพี่สงธรธรพระนางเคนภูมิกับวาวานิชารีและผู้จัดพี่หน่องอรุโนชางานนี้หนุ่มเคนถึงกับดึงจิตวิญญาณศิลปินลงทุนขึ้นเวทีครวญเพลงกล่อมสาวๆในกองเองจนได้พวงมาลัยคล้องคอไปหลายพวงขนาดเบื้องหลังยังสนุกขนาดนี้รับรองว่าคงกระพันนารีแซ่บสถานวงการไม่แพ้กันค่ะมีความสุขขึ้นมาทันทีครับหลังจากปิดกล้อง เพราะว่าเราก็ต้องประจนกับตึกล้างเยอะมากฝุ่นก็เยอะอะไรก็เยอะแต่ว่าเพื่อความสวยงามของภาพพอเราแนวปูผสมลีลาดครับข้างหอมนั้นยอดนี่คือก้นออกกันเลยครับพี่สงอ่ะคือเขาจะเป็นผู้กำกับที่รับฟังความเห็นซึ่งมันสำคัญมากกับนักแสดงเพราะว่าเวลาเราเล่นบทยิ่งไม่เคยเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาปรึกษากับพี่สงเนี่ยก็จะเขาก็จะรับฟังความคิดเห็นเราแล้วก็ทรงภาพสวยอยู่แล้วครับมีมุมอะไรแปลกๆให้ได้ดูแล้วก็เรื่องนี้ก็มีหลายอารมณ์นะฮะเป็นทั้งบู๊มีแฟนตาซีด้วยไสยศาสตร์ครับผมส่วนตอนนี้ติ่งจิราณีเตรียมตัวไปปูพรมแดงต้อนรับท่านปลัดสุดหล่อเจมจิและนางเอกเบลล่าราณีในละครปริวรัตดาที่จะเสนอคืนนี้เป็นตอนแรกนะคะรับรองว่าจิ้งก็ต้องตะฉากแรกเลยแหละค่ะคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรจาก EST Room แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ